การปากน้ำแถลงข่าวผลการจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ยึดของกลางยาบ้าเกือบล้านเม็ดเมื่อเวลา 11:00 น.ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรบางพลีสมุทรปราการพลตำรวจตรีดร.พันลบอแหลมล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชูตระกูลยศสมาดีรองผู้การพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลีและรองผู้กำกับสารวัตรสืบสวนและฝ่ายสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรบางพลีร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวผลการจับกุมนายทิติกรปั้นวงอายุ25ปีผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ารวมทั้งสิ้น 88,200 เม็ดที่ถูกแพ็คบรรจุห่อเทียนขายกันชื้นโดยที่หน้ามีการพิมพ์ตรา999เป็นสัญลักษณ์โดยสามารถจับกุมตัวได้ภายในห้องพักแห่งหนึ่งในเอื้ออาทรเทพารักษ์3ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงสายของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะขยายผลยึดของกลางทั้งหมดพลตำรวจตรีพันลบอแหลมล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดเผยถึงผลงานการจับกุมพ่อค้ายาเสพติดในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจภูธรภาค1ได้จัดทำโครงการ1ตำรวจ1ชุมชนเพื่อหวังลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนต่างๆที่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดค่อนข้างมากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1จึงมีแนวคิดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนในชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับผู้นำในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและชี้เบาะแสของยาเสพติดในแต่ละชุมชนส่งให้กับทางตำรวจอีกซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมนักค้ายารายย่อยรวมถึงผู้เสียหายได้หลายรายครั้งนี้ก็เช่นกันมีประชาชนให้เบาะแสพบเจอกระสอบต้องสงสัยถูกทิ้งในถังขยะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่ากลายเป็นยาบ้า1ห่อจำนวน 8,000 เม็ดฝ่ายสืบสวนจึงขยายผลสืบสวนจนไปพบผู้ต้องสงสัยจึงเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมจนกระทั่งต่อมาพบผู้ต้องสงสัยคือนายด้งได้ขับขี่รถเก๋งคันหนึ่งมาจอดแล้วเปิดฝาท้ายค้นกระสอบที่คาดว่าภายในมียาเสพติดขึ้นไปห้องพักตำรวจจึงติดตามไปตรวจสอบพบว่ากระสอบดังกล่าวภายในมียาบ้าจำนวนหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบพบห่อยาบ้าจำนวน7แท่งขยายผลไปค้นที่ห้องพักพบยาบ้าซุกซ่อนอีก72แท่งรวมยาบ้าทั้งหมดกว่า 800,000 เม็ดจึงจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพว่ายาบ้าเป็นของตนเองจริงโดยรับจ้างขนยาบ้าครั้งละ 10,000 บาทตนเองมีหน้าที่ไปรับยามาพักไว้ในห้องเช่าที่พักยาแห่งนี้ก่อนจะไปวางตามจุดที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อีกคนมารับไปต่อซึ่งทำมาแล้ว3ครั้งจนมาถูกจับกลุ่มทางด้านพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลีระบุว่าสำหรับนายด้งพบประวัติเพิ่งพ้นโทษในคดีจำหน่ายยาเสพติดเพิ่งออกมาจากคุกได้ไม่นานก็กลับมาทำอีกจนกระทั่งมาถูกจับกุมตัวได้ครับตามนโยบายของท่านพลตำรวจดำรงศักดิ์กิติพัฒน์นะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้มีนโยบายให้มีการปราบปรามนะครับจะจับกุมเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็ให้มีการดำเนินการตามนโยบายของโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งชุมชนนะครับจากโครงการดังกล่าวนะครับทำให้มีการจับกลุ่มยาเสพติดวันนี้นะครับ800,000นะครับ 8,200 เม็ดนะครับการดำเนินการจับกลุ่มนะครับก็ประกอบไปด้วยพันตำรวจชนิวัฒน์เหลืองวิไลนะครับท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านผู้กำกับสภ.บางพลีนะครับท่านพันตำรวจวิโรจน์ตัดโสนะครับแล้วก็พันตำรวจโทพรชัยเทแก้วนะครับพันตำรวจโทพิสารกำภัยนะครับจับกลุ่มนายทิติกรนะครับหรือด้งปั้นวงนะครับในข้อหามียาเสพติดให้โทษนะครับเมทแอมเฟตามีนและยาบ้านะครับไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนนะครับพฤติการนะครับเมื่อวันที่6
นะครับมิถุนายนนะครับเวลาประมาณ 11:00 นนะครับได้มีประชาชนนะครับตามโครงการ1ตำรวจ1ชุมชนเนี่ยได้แจ้งว่านะครับมีถุงขยะนะครับไปทิ้งบริกรขยะนะครับที่อาคารเอื้ออาทรในตึก79นะครับก็ได้ไปเปิดดูนะครับก็ทราบว่าเป็นยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนนะครับก็แจ้งไปที่ตำรวจสภ.บางพลีนะครับท่านพันธุ์ตำรวจวิโรจน์นะครับก็ให้ร้องกับสืบกับสวัสดิ์สืบเนี่ยเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะครับพอตรวจสอบปุ๊บเนี่ยก็ทราบว่าใส่ถุงดังกล่าวเนี่ยที่มันถุงใส่ขยะเนี่ยมียาเสพติดอยู่ประมาณ7,000เม็ดนะครับก็ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อจะค้นหานะครับผู้ต้องหาหรือผู้ที่นำมาทิ้งไว้นะครับจากการสืบสวนนะครับก็ขยายผลออกไปนะครับในวันเดียวกันเนี่ยนะครับใช้เวลารวดเร็วเนี่ยนะครับก็ทราบว่านะครับยาเสพติดเนี่ยนะครับได้นายทิติกรเนี่ยหรือปั้นเนี่ยนะครับปั้นนึกทิติกรหรือปั้นวงเนี่ยครับได้เป็นคนนำมาทิ้งไว้นะครับแล้วก็ขยายผลปรากฏว่าก็ทราบว่านายทิติกรเนี่ยเอายาเสพติดอีกประมาณสัก4ถุงปุ๋ยเนี่ยครับขึ้นไปไว้ที่ตึก79ชั้น4นะครับก็มีการขยายผลไปในการตรวจสอบนะครับก็ทราบว่านายทิติกรเอาไปวางไว้นะครับก็รอนักตำรวจก็ทำการซุ่มดักรอเพื่อจะดำเนินการจับกุมนะครับพอประมาณ 19.559 นเนี่ยนะครับนายทิติกรก็มานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการจับกุมนะครับพร้อมด้วยของกลางนะครับในห้องนั้นเนี่ยตึก79นะครับชั้น4เนี่ยมีของกลางยาเสพติดอีก 720,000 เม็ดนะครับรวมทั้งหมดในการจับกุมยาเสพติดเนี่ยนะครับ82,000 เม็ดนะครับก็ได้มีการจับกุมนะครับดำเนินคดีนะครับก็คดีนี้นะครับก็ได้มาจากโครงการ1ตำรวจ1ชุมชนของท่านผบ.ตร.นะครับให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการก็แจ้งมาเห็นมีพิรุธก็แจ้งมาก็เป็นสาเหตุให้เราได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกุมยาเสพติดได้ถึง800,000กว่าเม็ดครับแพร่กระจายจำหน่ายในพื้นที่ครับเพราะว่าตอนที่เราเข้าชาร์จจับกุมเนี่ยเขาก็ถือยามา70,000เม็ดรับสารภาพว่ามีคนสั่งมามีคนจะมาเอายานะครับโต๊ะนี่เป็นระดับเก็บของกลางหรือเป็นผู้ค้ารายใหญ่หรือรายย่อยในพื้นที่เราเป็นคนถ้าระดับ800,000เม็ดก็น่าจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่แต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนคนเดินยาก็คือว่ารับยามาแล้วก็ทำตามออเดอร์ของผู้ร่วมกระบวนการว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับก็เหมือนจำหน่ายรายย่อยแต่ว่าเป็นยารายใหญ่ครับแล้วจะไปต่อไหมครับเคสนี้800,000ไปต่อครับก็เรากำลังขยายผลอยู่ครับก็ขณะนี้นะครับเรามีโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งชุมชนครับทุกชุมชนเนี่ยนะครับจะมีตำรวจเนี่ยครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นตัวช่วยเหลือนะครับช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่ค้ายาเสพติดทั้งหมดเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่โดนจับนะฮะเรามีประชาชนมีส่วนร่วมทั้งหมดเยอะแยะมากมายรวมทั้งตำรวจชุมชนด้วยนะครับตำรวจอยู่ทุกชุมชนเลยนะครับก็คงจะดำเนินการจับกุมให้หมดนะครับในทั้งพื้นที่ที่ประชาชนตำรวจประชาชนต่างๆแจ้งมาทุกในทุกช่องทางนะครับเดี่ยวสราวุธคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน